Top 12 Researchers ถ้ามีความรักความหลงไหลมีแพชชั่นในการค้นพบสิ่งใหม่ๆผมมั่นใจว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ครับงานวิจัยที่เราทำเป็นฟิล์มเคลือบที่มีสมบัติสะท้อนน้ำหรือ Water Repellent Coating ซึ่งเราจะเห็นฟิล์มหรือว่าพื้นผิวที่มีลักษณะเช่นนี้ตามธรรมชาติอย่างเช่นผิวของใบบัวเวลาที่เราเทน้ำลงไปบนผิวใบบัวเนี่ยคือน้ำจะไม่แผ่ออกไปแต่จะรวมกันลักษณะเป็นหยดแล้วก็กลิ้งไปมาบนผิวของใบบัวสาเหตุที่ใบบัวมีลักษณะเฉพาะเช่นนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าที่ผิวของใบบัวเนี่ยมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำขนาดเล็กๆประมาณสัก1-10 ไมครอนพื้นผิวทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกปกคลุมด้วยสารธรรมชาติที่มีลักษณะมันคล้ายแว็กซ์ซึ่งสมบัติเหล่านี้ทำให้ผิวของใบบัวมันมีสมบัติที่ไม่ชอบน้ำซึ่งงานของผมที่ทำก็จะเป็นการเรียนแบบผิวของใบบัวซึ่งฟิล์มที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็แสดงสมบัติสะท้อนน้ำเหมือนผิวของใบบัวนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการเคลือบฟิล์มที่ว่าเนี่ยลงไปพื้นผิวหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระจกสำหรับรถยนต์กระจกสำหรับอาคารกระเบื้องปูพื้นหรือว่าผิวของวัสดุก่อสร้างบางชนิดที่เราไม่อยากให้มันดูดซับน้ำมากจนเกินไปแรงบันดาลใจในการทำงานของผมก็มาจากการสังเกตครูบาอาจารย์ของเรานะครับหรือว่านักวิจัยรุ่นพี่ๆของเราซึ่งท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการทำวิจัยซึ่งในหลายๆงานวิจัยเนี่ยก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์การทำงานไม่ว่าจะอาชีพใดหรือสาขาใดถ้าเรามีความรักมีความสนใจหรือมีแพชชั่นในงานนั้นๆเราก็จะทำงานอย่างมีความสุขอยากจะขอเชิญชวนคนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งผมกล้าที่จะยืนยันได้ว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ไม่น้อยไปกว่าอาชีพอื่นครับด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The Top 12 Researchers